แม้ว่าบุคลิกภายนอกของเขาจะดูเป็นคนเจ้าอารมณ์ใจร้อนมุทะลุและขี้หงุดหงิดแต่บุคคลผู้นี้ก็มีฝีมือทางด้านการรบที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งในยุคสามก๊กและยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่จงรักภักดีรักพี่รักน้องเป็นที่สุดใช่แล้วค่ะมาดามกำลังจะพูดถึงเตียวหุยน้องเล็กแห่งสามพี่น้องร่วมสาบานสวนดอกท้อและตอนนี้มาดามก็อยู่ที่เมืองล่างจงเมืองที่ครั้งหนึ่งเตียวหุยเคยปกครองมานานถึง7ปีด้วยกันสถานที่สำคัญของเมืองนี้ที่น่าสนใจก็คือที่ว่าการเตียวหุยซึ่งยังคงรักษาตามแบบเดิมสมัยสามก๊กเอาไว้อย่างดีเยี่ยมและไฮไลท์สำคัญของที่นี่ก็คือสุสานเตียวหุยสุสานแห่งนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยจกก๊กโดยด้านในมีร่างของเตียวหุยนอนสงบนิ่งมานานกว่า 1,800 ปีและที่เราเห็นด้านข้าง2คนนี้ก็คือฮอมเกียงกับเตียวตัดนายทหาร2คนที่เตียวหุยสั่งให้ไปหาผ้าขาวมาให้ได้ภายใน3วันเพื่อจัดเตรียมไว้สำหรับทำธงประจำกองทัพในการเคลื่อนพลบุกไปรบกับซุนกวนแก้แค้นให้กับกวนอูแต่ฮองเกียมกับเตียวตัดบอกว่า3วันหาไม่ทันเตียวหุยก็เลยสั่งเคี่ยนและลงทันเอาโทษทั้งคู่ถ้าหากทำงานไม่สำเร็จซึ่งทำให้ทั้ง2คนที่รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ทำไม่ได้จึงวางแผนจัดการกับเตียวหุยซะก่อนที่ภัยจะมาถึงตัวตกดึกคืนนั่นเองเตียวหุยเสพเหล้าเมาไม้ไม่ได้สตินายทหารทั้งสองก็ลอบเข้าไปสังหารปุดศีรษะเตียวหุยแล้วหลบหนีหิ้วหัวล่องเรือไปหาซุนกวนหวังเอาความดีความชอบดังนั้นศีรษะของเตียวหุยจึงถูกฝังที่เมืองหยุนหยางซึ่งปัจจุบันก็คือเขตพิเศษโฉงชิ่งริมฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียงส่วนร่างก็ฝังไว้ที่นี่เมืองล่างจงด้วยเหตุนี้สันเจ้าเตียวหุยจึงมีสองสันเจ้าสำคัญที่หนึ่งฝังศีรษะส่วนอีกที่หนึ่งฝังร่าง